สดบันเทิงวงลาบานูนปล่อยเพลงรักสุดช้ำดอกฟ้าคว้าเวียถ่ายทอดบทชายเสียสละใน MV วงลาบานูนปล่อยเพลงรักสุดช้ำดอกฟ้าจีนี่เรคคอร์ดส์ประเดิมศักราชใหม่ปล่อยเพลงรักสุดช้ำดอกฟ้าซิงเกิลที่2จากอัลบั้ม Delivery ของ3หนุ่มเมธีอรุณร้องนำกีตาร์อนันต์สมันเบสและณัฐนนท์ศรีสรานนท์กลองวงลาบานูนลาบานูนการันตีความเพราะของเนื้อเพลงจากฝีมือการร้อยเรียงของกบบิ๊กแอสแถมมิวสิกวิดีโอเพลงยังคว้าพระเอกดังเวียสุกลวัฒน์คณารสมารับบทชายหนุ่มผู้เสียสละให้สาวคนรักที่แสดงโดยมิ้นท์รัญชนรวีเอื้อกูลวราวัฒน์ไปแต่งงานกับคนที่เหมาะสมกว่าโดยยกกองไปถ่ายทำกันถึงจังหวัดภูเก็ตจุดเริ่มต้นของเพลงเมธีเล่าว่าเริ่มจากอยากมีเพลงง่ายๆอารมณ์เศร้าๆโดยเพลงนี้ทำขึ้น 2-3 ปีก่อนจากกีตาร์โปร่งตัวเดียวพอได้เดโมก็เอาเข้าที่ประชุมเพื่อหาคนเขียนเนื้อทุกคนเห็นว่าต้องเป็นพี่กบบิ๊กแอสตอนแรกพี่กบยังไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรจนระหว่างกลับบ้านเขาเห็นดอกฟ้าหล่นจากต้นลงสู่พื้นดินก็เลยเป็นที่มาของคำว่าดอกฟ้าก่อนกระจายออกเป็นเนื้อเพลงเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์คนสองคนที่รักกันแต่พอวันหนึ่งเขาไม่สามารถอยู่กับเราได้ขอไปเพื่อเจอคนที่ดีกว่าก็เปรียบเสมือนดอกฟ้าที่มาแป๊บหนึ่งก็โบยบินไปหลังอ่านเนื้อครั้งแรกและลองร้องก็อินมากจนน้ำตาซึมด้านดนตรีเน้นเรียบง่ายสไตล์ลาบานูนมีเพิ่มสีสันด้วยเสียงเปียโนและแอคคอร์เดียนส่วน MV เพลงนี้เมธีเล่าว่า MV เพลงนี้เราทำเป็นหนังสั้นด้วยยกกองไปถ่ายกันที่จอภูเก็ตโดยมีพระเอกเบอร์หนึ่งคุณเวียสุกลวัฒน์มาเล่นคู่กับน้องมิ้นท์รัญชนรวีซึ่งทั้งคู่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างชอกช้ำสุดๆตอกย้ำความเศร้าให้เพลงนี้ยิ่งเศร้าเข้าไปอีกครับ เจ๊น้ำรุงรังเซฟพิมรี่พายหัวอกเดียวกันคนทำดีควรชื่นชมไม่ใช่จะผิดเรียกว่าเป็นกระแสที่สังคมให้ความสนใจกันอย่างมากสำหรับเรื่องราวของแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมรี่พายหรือพิมรดาพรเบญจวัฒนพัฒน์ได้เผยแพร่คลิปที่มีชื่อว่าสุขสันต์วันเด็กพิมรี่พายจัดใหญ่ให้น้องบนดอยสูงเป็นคลิปที่เจ้าตัวและทีมงานพากันขึ้นไปหมู่บ้านแม่เกิบตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำของไปมอบให้เด็กและคนในหมู่บ้านโดยครั้งนี้พิมรี่พายได้ทุ่มเงินกว่าครึ่งล้านติดตั้งโซล่าเซลล์ให้เด็กๆจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากมายในหลากหลายประเด็นจนเจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงเรื่องทั้งหมดขอจบทุกดราม่าและยืนยันว่าจะทำความดีต่อไปล่าสุดแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเจ๊น้ำรุงรังหรือเจ๊น้ำณัฐนันต้นศึกษาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ลงใน Facebook ณัฐนันต้นศึกษาด้วยข้อความว่าเซฟพิมรี่พายนะจะณจุดนี้นางทำดีและดีมากๆด้วยจับโปโซนีนอะไรคนทำดีชื่นชมยินดีสิครับเป็นเหี้ยอะไรกันครับเนี้ยพิมมารีพายควรได้รับคำชื่นชมคะไม่ใช้คำด่ากับการนั่งจับผิดจับโปโซนีนอะไรถ้ามึงไม่เคยแกว่งไปช่วยคนอื่นก็ไม่ควรเสนอหน้าไปตำหนิใครนะจ๊ะเปลือกเลยและยังบอกต่ออีกว่าตนเองเป็นแม่ค้าเหมือนกันเข้าใจดีว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแค่ไหนทำให้มีแฟนของเธอและชาวโซเชียลพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามพิมรี่พายไลฟ์แถลงดราม่าท
ถามกลับทำความดีกูผิดอะไรคนดูสดทะลุ 400,000 ทนายเจมโพสต์ให้กำลังใจพิมรี่พายปมช่วยเด็กดอยบ้านแม่เกือบกสน.แจงพิมรี่พายเข้าใจผิดชวนดูเพจบ้านแม่เกือบพบมีผักไฟฟ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิมรี่พายดังข้ามคืนชื่นชมควักเงิน 5.5 แสนช่วยเด็กดอยหมู่บ้านไร้ไฟไร้ความฝันตั๊กมยุราอัปเดตคุณแม่ผ่าตัดหัวใจผ่านไปด้วยดีตั๊กมยุราอัปเดตคุณแม่ผ่าตัดหัวใจผ่านไปด้วยดีหลังเข้าแอดมิดในโรงพยาบาลเมื่อช่วงปีใหม่ตั๊กมยุราอัปเดตปีใหม่ปีนี้ไม่ได้เห็นภาพไปฉลองของอดีตนางเอกรุ่นใหญ่โดยตั๊กมยุราโพสต์ภาพอยู่หน้าห้อง ICU พร้อมแคปชั่นเผยว่าในขณะที่ทุกคนฉลองโดยมีคนบันเทิงอาทินกจริยานุ้ยสุจีราคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆให้กำลังใจภายหลังที่จะออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีอีกครั้งเผยว่าคุณแม่ป่วยโรคหัวใจข้าขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาขอบพระคุณค่ะแห่ให้กำลังใจตั๊กมยุราอยู่หน้าห้อง ICU ขณะที่ทุกคนฉลองปีใหม่ตั๊กเปิดใจนางเอกสุดเป๊ะจนไม่มีเพื่อนคบเผยเหตุหุ่นดีสวยอมตะป่วยโรคไม่มีใครรู้คลิปตั๊กมยุราช็อกสูญเสียตั้วสรัญญูน้องชายผู้มีอุดมการณ์ล่าสุด10 มกราคม 64ตั๊กมยุราโพสต์ข้อความขอบคุณทีมแพทย์สำหรับการผ่าตัดหัวใจของคุณแม่ที่ผ่านพ้นไปด้วยดีก่อนที่จะมีนักแสดงมากมายเข้ามาอวยพรขอให้หายไวๆอาทิเปิ้นหัตถยาแซมยุรนันท์กาละแมพัชรศรีเอวราวุธและอื่นๆโทรแบ็กกลับสู่ยุค 90s ไปกับ2หนุ่มสายอินดี้ป๊อปเจ้าของเพลง Nothing is the same ถ้าย้อนเวลากลับไปในยุค 90s ได้จะทำอะไรในชีวิตของตัวคุณเองบ้างมาฟังและชมศิลปิน2หนุ่มสายอินดี้ป๊อปอเล็กซานเดอร์23เจ้าของเพลงดัง IDKU Yes และหนุ่มตาน้ำข้าวหน้าหวานเจเรมี่สุเกอร์เจ้าของเพลงฮิตข้ามปีคอมเมทรูทั้งคู่มานั่งลีฟวิดีโอพูดคุยสลับกันแชร์มุมมองลงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตยุค 90s กับชีวิตในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นชีวิตวัยเด็กการเดินทางเสียงดนตรีการทำเพลงรวมไปถึงการออกเดทจัดสนุกจนอยากย้อนกลับไปใช้ชีวิตในยุค 90s ไหมไปดูคลิปเต็มๆในคลิปข้างล่างนี้ก่อนหน้านี้2หนุ่มอเล็กซานเดอร์23และเจเรมี่สุเกอร์ได้โคจรมาปล่อยซิงเกิลล่าสุดร่วมกันในเพลง Nothing is the sameเพลงสไตล์บัลลาดกับความหมายที่สื่อที่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของมนุษย์และค้นพบความเป็นจริงที่ว่าทุกอย่างไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้บอกได้คำเดียวว่าแฟนเพลงจะสัมผัสถึงอินเนอร์การกลั่นอารมณ์ผสมเสียงร้องละมุนหูไพเราะของทั้งคู่สามารถชม MV เพลง Nothing is the same ได้ที่นี่เกี่ยวกับ Alexander 23 Alexander 23คือศิลปินอินดี้ที่เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ที่เริ่มทำเพลงด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ12และได้เดบิวต์ซิงเกิลแรกในชีวิตเมื่อปี2019กับเพลง Dirty AF 1S เมื่อต้นปี2020ได้ออกเพลงฮิต IDKU Yesมาช่วงกักตัวที่มียอดสตรีมรวมมากว่า300ล้านครั้งสตรีม globally ผลงานเพลงของเขาได้รับคำชมจากสื่อดนตรีใหญ่มากมายไม่ว่าจะเป็น Rolling StoneBillboard Paper และอีกมากมายและได้เดบิวต์โชว์ทางทีวีครั้งแรกทางรายการ The Late Late Show with James Corden สามารถชมคลิปเพลง IDKU Yes Live on The Late Late Show ได้ที่นี่
https://youtube.be/f1tgz4hlu